กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พีรพลนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่นั้นสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อรายการของเรานะครับผ่านทางโลกโซเชียลได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับใครก็ตามที่อยากจะเขียนจดหมายอีเมลมาหาเราก็สามารถทำได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ก็คือแชมป์จากไป @gmail.com นะครับส่วนช่วงไหนของรายการที่คุณผู้ชมอยากจะดูเบิ้ลอยากจะส่งให้เพื่อนดูเพราะว่ามันแหมมันโดนสามารถเข้าไปใน YouTube นะครับที่ช่องแชมป์ Channel Subscribe เป็นสมาชิกชอบไลค์ชอบมากแชร์กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับจากเรื่องของคุณผู้ชมเรามีทั้งบาสมีทั้งเจ้าของทีมนะฮะอะไรคือสิ่งที่มูลค่าเพิ่มเร็วที่สุดบางคนอาจจะบอกว่าซื้อที่ซื้อทองไม่ใช่ครับนักฟุตบอลครับนักฟุตบอลคนหนึ่งอาจจะมีค่าตัวหลักร้อยล้านแต่เวลาผ่านไปแป๊บเดียวเป็นพันล้านได้และนี่คือซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของอังกฤษต้องบอกว่าหุ่นดีมากสูงถึง188เซนลีลาการเล่นสุดยอดแฟนสวยเขาคือเดลี่อาลีAlli, กองกลางตัวพ่อทีมชาติอังกฤษวัยเพียง20เบอร์20ของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ในเวทีพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลอังกฤษชายผู้หยุดฝันทีมจ่าฝูงอังกฤษพรีเมียร์ลีกและอดีตแชมป์5สมัยเชลซีที่วาดฝันไว้ว่าพวกเขาจะเก็บชัยชนะไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรซึ่งก่อนหน้านี้เชลซีชนะคู่แข่งมาแล้ว13นัดติดต่อกันและหวังว่าพวกเขาจะชนะ14นัดติดเพื่อสร้างสถิติเป็นทีมที่ชนะติดต่อกันมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเทียบเท่ากับอาร์เซนอลแต่ฝันนั้นต้องพังทลายเมื่อเชลซีต้องออกไปเยือนสเปอร์และเชลซีก็โดนเดลี่อาลีที่สูงเพียง188เซนติเมตรมงคนเดียวไปถึง2ประตูส่งผลให้สเปอร์ชนะเชลซีไป2ประตูต่อ0หยุดสถิติชนะรวดของเชลซีไว้ที่13นัดจากการซัด2ลูกในเกมนี้ทำให้เดลี่อัลลี่ทำประตูไป10ประตูในศึก English Premier League เป็นตัวพ่อดาวยิงสูงสุดของทีมเป็นตัวพ่อดาวซันโวอันดับที่4ของลีกย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วเดลี่อัลลี่ย้ายมาจากทีมเล็กๆในดิวิชั่น3ด้วยค่าตัวเพียง220ล้านบาทเมื่อวันนี้ค่าตัวของเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างต่ำ8เท่าจาก220ล้านบาทก้าวมาเป็น 1,800 ล้านบาทจนทำให้ทีมชื่อดังหลายสโมสรให้ความสนใจอยากดึงไปร่วมทัพรวมไปถึง2ทีมดังแห่งสเปนทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาณตอนนี้เดลี่อาลีจะแบ่งปันใจให้กับทีมไหนหรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่ที่รู้ๆสาวคนนี้ได้ใจตัวพ่อดาวรุ่งคนนี้ไปเต็มๆเธอคือรูบี้เมย์นางแบบสาวสวยชาวอังกฤษวัย22ปีที่ทั้งรูปร่างหน้าตาทำเอาทั้งโลกสะดุดไม่แพ้ไปจากฝีเท้าที่น่าจับตามองของเดลี่อาลี